อำเภอแม่สอดจัดพิธีมอบหมวกและผพ้าพันคอพระราชทานให้กับประชาชนจิตอาสาเพิ่มเติมค่ะที่ห้องประชุมชั้นสองที่ว่าการอำเภอแม่สอดนายชัยพกึกเจนทันรักในอำเภอแม่สอดมอบหมายให้นายสราวุธทางดินปลัดอวุโสกล่าวให้โอวาดแก่ประชาชนที่ลงทะเบียนจิตอาสาไว้ในวันที่หนึ่งถึงสิกรกฎาคมที่ผ่านมากว่าสองอคน ที่เดินทางมารับมอบหมวกและผ้าพันคอพระราชทานให้แก่ประชาชนผู้ลงทะเบียนจิตอาสาเพิ่มเติมเข้ารับหมวกและผ้าพันคอพระราชทานนาพระชฉลยลักษณ์พระบาทสมเด็จพระประเมนทรารามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรมหิศรภูมิพลราชวรางคูลกิติสิริสมบูรณ์อดุลยเดชสยามมินทราธิเบศราชวรโรดมบรมนาถบพิตร พระวะชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบเพื่อให้จิตอาสาทุกคนนำไปใช้ในกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ในการทำความดีให้แก่สังคมส่วนรวมนำความรักสมัครสมานสามัคคีมาสู่ประเทศชาติและเพื่อเป็นการสานต่อพระราชดำริของโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ สำหรับประชาชนผู้ที่สนใจยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นประชาชนจิตอาสาสามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงวันที่สิบของทุกเดือนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปณที่ว่าการอำเภอแม่สอดได้ในวันและเวลาราชการ